เติมตัวเลขแสดงจำนวนและเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์การหารมีภาพมาให้นะคะแอปเปิลกี่ผลจัดใส่กล่องกี่กล่องกล่องละเท่าเท่ากันได้กล่องละกี่ผลประโยคสัญ,ญลักษณ์การหารนะคะให้เขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์การหารนับสิคะมีแอปเปิลทั้งหมดกี่ผล1 2 3 4 5 6 7 แปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองแอปเปิลสิบสองผลจัดใส่กล่องกี่กล่องนะคะนับจำนวนกล่องค่ะหนึ่งสองสามสี่ จัดใส่กล่องสี่กล่องกล่องละเท่าๆกันได้กล่องละกี่ผลคะเราก็มาดูนะคะ ก็คือกล่องละ1 2, 3่งสองสามหนึ่งสองสหนึ่งสองสามได้กล่องละ3มผล ประโยคสัญลักษณ์การหารก็นำจํานวนที่มีอยู่ก็คือ12มาแบ่งทั้งหมดกี่กล่องคะแบ่งทั้งหมด4กล่องก็ต้องหารด้วยหารด้วย4 ได้กล่องละกี่ผลคะได้กล่องละสามผลเท่ากับสามประโยคสัญลักษณ์การหาร12หาร4เท่ากับ3 เติมตัวเลขแสดงจำนวนและเขียนประโยคสัญลักษณ์การหารมีภาพมาให้นะคะแล้วให้เขียนประโยคสัญลักษณ์การหารค่ะมีน้อยหนาทั้งหมดกี่ผลนับค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8น้อยหนา8ผลแบ่งใส่ถุงกี่ถุงคะนับถุงค่ะ หนึ่งสองแบ่งใส่ถุงสองถุงถุงละเท่าเท่ากันได้ถุงละกี่ผลคะหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ได้ถุงละสี่ผล ประโยคสัญลักษณ์การหารเราก็จะนำจํานวนที่มีอยู่ก็คือ8มาแบ่งใส่ถุงกี่ถุงคะแบ่งใส่ถุงสองถุงก็ต้องหารด้วยหารด้วยสองได้ถุงละ4ผลก็คือ เท่ากับ4ประโยคสัญลักษณ์การหาร8หาร2เท่ากับ4